บางคนบอกว่าก็อาจจะพอฟังขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเรือไททันเองเนี่ยไม่ได้ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์กรอิสระใดเลยก่อนที่จะลงไปปฏิบัติภารกิจเรื่องของการท่องเที่ยวชมเรือนะคะแล้วก็จุดนี้เองค่ะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องทัศนคติของตัวผู้บริหารโอเชียนเกตเองก็เป็นไปได้ค่ะคุณผู้ชมคะสื่อหลายสำนักนะคะเขาไปพูดคุยกับคนที่เคย ขึ้นเรือดำน้ําไทยท่านค่ะบางคนเขายอมรับว่ารู้สึกกังวลใจพอสมควรนะคะเพราะว่าต้องมีการเซ็นเอกสารก่อนลงเรือเพื่อรับทราบความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากการลงไปใต้ทะเลลึกรวมไปถึงเมื่อลงไปแล้วค่ะเขาบอกว่ามีหลายครั้งที่เรือแทบจะขาดการติดต่อกับเรือแม่บนผิวน้ํานะคะแต่ว่าความกังวลเหล่านี้ค่ะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคําถามสําคัญนะคะที่ว่าเรือไทยท่านมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยครบถ้วนรอบด้าน แล้วก็เหมาะสมแล้วหรือยังนะคะซึ่งปี2018คุณผู้ชมคือปีที่เรื่องราวต่างๆถูกจุดขึ้นมาเป็นประเด็นร้อนนะคะถึง2ครั้งซ้อนด้วยกันค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะโอเชียนเกตประกาศความสำเร็จของการทดสอบโครงสร้างต้านความดันของเรือไททันที่ความลึก4,000เมตรนะคะแล้วก็ยกให้เรือรุ่นนี้ค่ะเป็นเพียงลำเดียวของโลก ที่มีบริษัทเอกชนเป็นเจ้าของแต่ก่อนหน้านั้นเพียง3เดือนคุณผู้ชมมีจดหมายฉบับนี้ค่ะถูกส่งถึงมือของ s ต o อกต o n r ัชซีโอของ Ocean Gate ที่เป็น1ใน5สมาชิกที่อยู่บนเรือไทยท่านที่หายไปด้วยนะคะผู้ส่งเนี่ยคือสมาคมเทคโนโลยีทางทะเลเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งวิศวกรทางทะเลและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีต่างๆค่ะ ใจความสําคัญในจดหมายค่ะเขาชี้ถึงความกังวลต่อการพัฒนาเรือไททันและการท่องเที่ยวสํารวจเรือไททานิกนะคะโดยสมาคมมองว่าแนวทางการทดสอบเรือของโอเชียนเกตอาจส่งผลกระทบในเชิงลบค่ะต่ออุตสาหกรรมที่มีประวัติด้านความปลอดภัยดีเยี่ยมตลอด40ปีที่ผ่านมาหลังจากโฆษณาของบริษัทเองไปอวดอ้างมาตรฐานด้านความปลอดภยัยแต่กลับไม่ได้เข้ารับการประเมินความปลอดภัยจากองค์กรที่เขาอ้าง น,ะะนอกจากนี้ทางสมาคมยังเสนอให้อย่างน้อยที่สุดค่ะโอเชียนเกตควรจัดการทดสอบเรือต้นแบบโดยมีองค์กรอิสระหรือว่าคนนอกเข้ามาตรวจสอบและเป็นพยานเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยนะคะแม้ว่าจะต้องใช้ทั้งเวลาและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็ตามค่ะ นวัตกรรมความปลอดภัยของเรือไทยท่านที่ Ocean g a แกะคะเขายกขึ้นมาโฆษณาก่อนหน้านี้นอกเหนือจากเรื่องของขีดความสามารถในการดำน้ำได้ลึกถึง4,000เมตรค่ะนั่นก็คือเรื่องของตัววัสดุประกอบเรือคุณผู้ชม ทางบริษัทเขาบอกว่าเขาไปจับมือกับวิศวกรของนาซาค่ะออกแบบแล้วก็สร้างตัวเรือเนี่ยให้ต้านทานแรงดนันโดยเขาใช้นะคะไทเทเนียมแล้วก็เส้นใยคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะซึ่งจะทําให้แข็งแรงทนทานแต่ว่ามีน้ําหนักเบาดังนั้นเรือไททันก็เลยเบาวกว่าเรือประเภทเดียวกันของบริษัทอื่นๆนะคะทําให้เขาสามารถเพิ่มน้ําหนักบรรทุกของเรือได้ก็เลยมีคนโดยสารเรือไททันได้มากถึง5คนด้วยกันค่ะ ที่สำคัญคือมีการติดตั้งระบบติดตามสถานะโครงสร้างต้านความดันนะคะแบบประมวลผลทันทีค่ะเขาดียังไงระบบนี้ระบบนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัยได้ตลอดเวลานะคะทำให้มั่นใจได้เขาว่าตัวเรือเองเนี่ยต้านทานแรงดันใต้ทะเลลึกได้ค่ะ โอเช n g นเกเผยแพร่บทความเมื่อปี2019ค่ะชี้แจงถึงสาเหตุที่เขาไม่นำเรือไทยท่านเข้าไปรับการตรวจสอบจากองค์กรอิสระต่างๆเพื่อขอใบรับรองความปลอดภัยโดยเขาระบุเขาว่าการจัดมาตรฐานดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะรับประกันความปลอดภัยได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ประเมินปัจจัยที่จะเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานจริงนะคะ ขณะที่การประเมินความปลอดภัยที่ทำกันแบบรายปีเนี่ยทางบริษัทเขามองว่าไม่ได้หมายความนะคะว่าผู้ให้บริการเองจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆนั้นเนี่ยเวลาใช้งานจริงๆโดยโอเชนเกตอ้างว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็มาจากความผิดพลาดของตัวผู้ใช้งานเองค่ะนอกจากนี้ในปีเดียวกัน c e o ของบริษัทยังได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารสมิธโซเนียนของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะว่าอุตสาหกรรมเรือดำน้ำเชิงพาณิชย์ ไม่เติบโตและไม่ก้าวหน้าด้านนวัตกรรมเป็นเพราะว่ามีระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยกำกับอยู่ทั้งทั้งที่ในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีใครได้รับบาดเจ็บระหว่างการใช้บริการเรือดำน้ำเลยค่ะ เดวิดล็อกริชนะคะเป็นคนขับเรือดำน้ำแล้วก็นักดำน้ำจากสกอตแลนด์ค่ะเขาเริ่มทำงานที่โอเชียนเกตในเมื่อปี2015ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้มริการฝ่ายปฏิบัติการทางทะเลแต่คุณผู้ชมดูตารางการทำงานนะคะทำงานไม่ถึง3ปีนะคะถูกไล่ออกค่ะแล้วก็ถูกโอเชียนเกตฟ้องดำเนินคดีฐานละเมิดข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทด้วยค่ะขณะที่อดีตพนักง,งานคนนี้ฟ้องกลับนะคะว่าถูกไล่ออกเป็นเพราะว่าเขาเนี่ย เป็นคนจุดประเด็นเรื่องปัญหาความปลอดภัยของการออกแบบเรือไททันและการควบคุมคุณภาพค่ะโดยเฉพาะกรณีที่ทางบริษัทเองไม่ยอมทดสอบการออกแบบโครงสร้างต้านความดันนะคะแล้วก็ไม่ให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบด้วยค่ะ ช่องสำหรับชมวิวเรือนอกเรือช่องนี้นะคะอาจจะกลายมาเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดของเรือไททานก็เป็นได้ค่ะโดยข้อมูลจากอดีตพนักงานคนดังกล่าวเขาชี้นะคะว่าช่องที่มีขนาดกว้างเนี่ยประมาณ53เซนติเมตรช่องนี้สร้างขึ้นให้สามารถรองรับแรงดันใต้น้ําได้ลึกเพียงแค่1,300เมตรเท่านั้นคุณผู้ชมทั้งที่เรือไททานต้องพาผู้โดยสารดำลงไปดูซากเรือไททานิกลึกนะคะถึง3,800เมตร โดย l o อกริ d จ e ค่ะเขาระบุว่า Ocean g นเกตไม่ยอมจ่ายเงินให้บริษัทผู้ผลิตสร้างช่องชมวิวที่ทนแรงดันได้ลึกถึง4,000เมตรค่ะ แม้ว่าอุบัติเหตุจะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่การมีเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงมันตรวจสอบทั้งจากคนในแล้วก็คนนอกเองถือเป็นกุญแจสำคัญนะคะในการยกระดับการป้องกันอันตรายได้ไม่มากก็น้อยโดยนับจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอาจจะต้องทบทวนเรื่องราวเรื่องของการออกกฎระเบียบต่างๆให้รัดกุมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะคุณเจษตาคุณพรมาดีคะจุดนี้เนี่ยยังรวมถึงความปลอดภัยในเรื่องของการออกกฎระเบียบเรื่องของการทัวร์อากาศอีกด้วยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวรูปแบบ หม่ที่กําลังมาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรออกมารับรองในเรื่องนี้ค่ะส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็จะใช้ในลักษณะของการให้เซ็นยอมรับในความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะปัดความรับผิดชอบออกไปด้วยส่วนหนึ่งะะใช่ค่ะขอบคุณค่ะ